ีครับนักเรียนเชิญนะครับมาดูวิธีการจัดบ้านเราจัดยังไงบ้านเล็กๆให้น่าอยู่นะครับใช้งบน้อยๆนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเห็นไหมนะครับดูนะครับนี่คืองบน้อยๆมีเงินไม่ต้องเท่าไหร่ครับแต่จัดหาอุปกรณ์ที่เหลือใช้ไม่ต้องแพงนะครับมานี่คือภาพที่คุณตุ้มไปเลือกมาไม่แพงแต่คุณตุ้มชอบเอาที่เราชอบภาพไหนเอาภาพนั้นนะครับมาติดตั้งนะครับแล้วเราชอบเขียวๆซึ่งฝาผนังมันเป็นปูนเราทำยังไงได้ให้มันไม่เห็นฝาผนังให้มันเหมือนสวนไปด้วยในตัวเหมือนที่เราจัดสวนนะครับทีนี้ภาพที่มีเราไม่จำเป็นต้องเป็นภาพที่เราต้องไปซื้อเข้ามาอาจจะเป็นภาพครอบครัวหรือภาพอะไรนะครับเหมือนกันนะครับหิ้งพระก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหิ้งพระเหมือนสมัยก่อนคุณตุ้มเอามาจัดเป็นตู้โชว์ได้อันนี้คุณครูน้ำเนี่ยชอบมากเลยเซตนี้จริงๆมันช่วยอะไรได้บ้างคะเซตนี้มันมีประโยชน์นะครับคือบ้านเล็กๆมันจะต้องกั้นเป็น2ห้องนะครับห้องรับแขกแล้วก็เป็นที่ทานอาหารคือโต๊ะทานอาหารเราก็ไปเมคขึ้นมาให้มันสวยขึ้นมาคือเป็นตู้ที่โชว์ที่คัดเอามาแบบทำเพื่อจะตกแต่งอะไรก็ได้โชว์เข้าขึ้นมามันจะมองไม่เป็นกันไม่ได้กั้นห้องมันจะแบบเหมือนเราเมคขึ้นมาให้สวยงามนะครับถ้ากั้นห้องอย่างเดียวมันก็จะดูแบบมันจะดูว่าหนาและทึบไปแต่นี่บ้านเราเล็กมันดูให้เราโป่งขึ้นครับพอนี้พอเซตนี้เสร็จปั๊บมันจะเดินมาชนตรงนี้พอดีเห็นไหมครับจะมีตู้ขาวรองรับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งทันทีเลยนะครับใช่ครับเห็นไหมนะครับมันจะเป็นสเต็ปของเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีการซิกแซกนิดหน่อยไม่ได้เดินตรงไปเลยอย่างเดียวถ้าตรงนั้นมันจะไม่สวยมันจะมันทำให้เราเดินแบบเร็วแป๊บเดียวอย่างนี้แต่นี่อาจจะลบไปหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมแสงไฟก็สลัวแล้วมาดูครับในครัวนะครับในครัวก็ไม่มีอะไรมากมายใช้ของถูกๆเหมือนกันนะครับตกแต่งจริงๆมันก็คือมันก็แคบบ้านแค่นี้เองเนาะใช่ไหมครับมันก็แคบแต่ทิ้งกระโหลกหาอะไรกระจิ๊บมาตกแต่งไม่มีอะไรเลยครับเหมือนการจัดสวนไม่มีผิดเลยครับเหมือนกันทฤษฎีเดียวกันแล้วก็การเขียนรูปวาดภาพเหมือนกันนะครับถ้าเรารักในงานศิลปะของทุกอย่างมีค่าหมดเก็บไว้ครับเพื่อได้ตกแต่งโอเคนะครับค่ะ